ักสูตรของสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์นะคะที่นี่จะเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักค่ะนอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าสามารถออกแบบผลงานเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะนักศึกษาจะต้องมีการลงมือปฏิบัติงานจริงนะคะโดยที่จะมีการฝึกฝนทักษะทางด้านอื่นๆประกอบกันเช่นวิชาแพทเทิร์นดีไซน์นะคะแล้วก็วิชาเท็กซ์ไทล์ดีไซน์ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบในการทำให้นักศึกษามีทักษะในการผลิตผลงานออกมาที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครค่ะพอนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่4นะคะจะต้องมีการทำเล่มจบนะคะก็คือถ้าเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆก็คือการทำวิจัยนั่นเองนะคะเราจะเรียกเล่มจบหรือการทำวิจัยอันนี้นะคะว่าศิลปะนิพนธ์นะคะก่อนอื่นเลยนักศึกษาจะต้องมีการค้นคว้าหาหัวข้อเพื่อจะมาทำวิจัยอันนี้นะคะก็คือแล้วแต่ความชอบหรือว่าความถนัดของนักศึกษาแต่ละคนนะคะอย่างเช่นนักศึกษาคนไหนถนัดทางด้านการรีเสิร์ชเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะก็จะเน้นหัวข้อไปทางประวัติศาสตร์นะคะใครที่ถนัดคอนเซปต์ดีไซน์ก็พยายามหาหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับคอนเซปต์มาเพื่อจะซัพพอร์ตเกื้อหนุนโครงการของตัวเองนะคะส่วนใครที่ถนัดทางด้านแพทเทิร์นหรือว่างานโครงสร้างก็จะพยายามหาหัวข้ออื่นมาซัพพอร์ตกันนะคะเมื่อได้หัวข้อแล้วนะคะเราจะใช้เวลาในการทำการรีเสิร์ชข้อมูลนะคะประมาณ1เทอมก็คือเทอม1เป็นเทอมต้นนะคะการรีเสิร์ชข้อมูลนี้นะคะจะต้องควบคุมไปถึงครอบคลุมนะคะไปถึงหัวข้อที่ตัวเองคิดขึ้นมานะคะแล้วนอกจากนั้นจะต้องไปรีเสิร์ชถึงข้อมูลของ target group หรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะที่คุณทำไปแล้วเนี่ยคุณจะขายใครนะคะรีเสิร์ชข้อมูลทางด้านนี้นะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลถึงวัสดุต่างๆที่จะนำมาใช้ประกอบในการออกแบบนะคะพอพ้นจากการทำรีเสิร์ชแล้วก็จะต้องมีการทดลองนะคะผลิตผลงานนะคะผ่านการชิ้นทดลองชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นก็จะมีการพัฒนารูปแบบการทดลองไปสู่การร่างแบบนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าสเกชนั่นเองนะคะสเกชก็จะมีการพรีเซนต์ผ่านหัวข้อเราจะเรียกการตรวจแต่ละครั้งนะคะว่าตอน1ต่อ2ต่อ3นะคะในเทอมแรกนะคะจะมีการตรวจประมาณ3ต่อด้วยกันนะคะก็คือตอน1จะเป็นการตรวจหัวข้อศิลปะนิพนธ์นะคะต่อ2จะเป็นการส่งสเกชนะคะมีการร่างแบบมีการส่งชิ้นทดลองนะคะต่อ3จะเริ่มมีการพัฒนาแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะส่วนมาเทอมที่2นะคะเราจะมีการส่งฟิตติ้งนะคะก็คือแบบต่างๆที่ผ่านการปรึกษากับที่ปรึกษาแล้วนะคะจะมีการส่งฟิตติ้งนะคะฟิตติ้งครั้งที่1ฟิตติ้งครั้งที่2ไปจนถึงไฟนอลก็คือครั้งที่3จนจบสมบูรณ์นะคะเมื่อเป็นผลิตผลงานที่สมบูรณ์เป็นคอลเลกชันแล้วจึงจะเป็นการจัดงานแสดงทีซิสค่ะในการแสดงศิลปะนิพนธ์สาขาแฟชั่นดีไซน์คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตการแสดงศิลปะนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศิลปะนิพนธ์ซึ่งนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลิตและแสดงผลงานด้วยตนเองผลการแสดงในครั้งนี้สามารถแบ่งประเภทแฟชั่นดังนี้เสื้อผ้าชั้นสูงโอทูจูเสื้อผ้าสำเร็จรูปสร้างสรรค์ Creative Ready to Wear เสื้อผ้าทดลอง Experimental Design เสื้อผ้าศิลปะ Wearable Art การออกแบบบนพื้นผิว Surface Design
สวัสดีครับชื่อกอบพงศ์ศรีวงศ์นะเป็นนักศึกษาสาขาแฟชั่นดีไซน์ชั้นปีที่4ม.รังสิตครับผมผลงานในวันนั้นก็หมายถึงว่างานแสดงโชว์ชุด T10ใช่ไหมซึ่งงานนี้มันเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดแสดงโชว์แฟชั่นดีไซน์ของมอรังสิตชั้นปีที่4ดังนั้นงานในวันนั้นจะเป็นเหมือนกับว่าเราต้องการโชว์ผลงานของตัวเองหรือว่าความสามารถของในแต่ละคนที่เรียนมาตั้งแต่4ปีนี้เราความสามารถของทุกคนนั้นมารวมกันในวันนั้นวันเดียวว่าคนนี้เขาจะถนัดในด้านไหนดังนั้นทุกคนจะมีอินสไปเรชันหรือว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดในวันนั้นผลงานของเฟิร์สก็คือผลงานชุดแรกถ้าคนได้ไปดูนะเป็นชุดมัมมี่นะฮะซึ่งอันนั้นก็จะมีทั้งหมด6ชุดเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอินสไปเรชันแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวที่เราเอามาทำงานก็แบบว่าชอบในความที่เป็นศิลปะชอบความน่ากลัวอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเราก็เลยเอามาทำงานในด้านนี้ออกมาให้มันดูแบบว่าให้ทุกคนเป็นจดจำหรือว่าอีกหนึ่งอย่างคือเราจะทำยังไงให้คนจดจำแล้วก็จะมาแสดงในวันนั้นใช่รังสิตคิดรังสิต